ผมอยู่ที่ริมหาดจอมเทียนครับพัทยานะครับแล้วก็จะมารีวิวไมค์โคมิก้า V30 ตัวนี้ครับสังเกตว่าเวลาเราอยู่ริมทะเลแบบนี้ครับทั้งเสียงทะเลเสียงรถจากถนนแถมมีเสียงก่อสร้างอีกนะครับเราจะอัดคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยเราต้องตะโกนเสียงดังมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเซตอัพไมค์โคมิก้า V30 เข้ากับ iPhone 6ของผมดูครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับริมหาดจอมเทียนแม่รีวิวไมค์ลาวาเลียมาแล้วนะครับถึง5ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูไมค์ลาวาเลียของโคมิก้านะครับไปติดตามดูจากลิงก์ที่ใส่ไว้ในการ์ดด้านบนได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์กันบ้างครับเรามารีวิวไมค์ช็อตกันครับนี่ตัวนี้ครับ V30 จากโคมิก้าสำหรับวันนี้ครับเรามาใช้ไมค์ช็อตกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทดสอบกับกล้อง DSLR ให้เห็นสักหน่อยนะอ่ะตอนนี้ผมเปิดมาที่โหมดออนเฉยๆครับยังไม่ได้ปรับฟังก์ชันอะไรเพิ่มนะครับเสียงนี่ก็คือเป็นเสียงที่ห่างจากไมค์ V30 เนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรครึ่งเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องไมค์โคมิก้า CVMV30 นะครับตัวนี้จะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ช็อตกันนะครับจริงๆมันเหมาะกับการใช้งานกับกล้อง DSLR เป็นหลักครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใช้ให้ดูทั้ง DSLR แล้วก็ใช้ให้ดูทั้งสมาร์ทโฟนด้วยนะครับคนที่อยากได้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ติดต่อของโคมิก้าก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยสำหรับของในกล่องที่ให้มานะครับแน่นอนนะฮะก็มีขู่มือการใช้งานมีใบรับประกันจากโคมิก้านะครับแล้วก็มีไมค์ช็อตกันมาให้แบบนี้นะครับ1ตัวรวมถึงวินชิลครับนี่ฮะวินชิลโหใหญ่มากครับใหญ่มากก็ใส่ไมค์ช็อตกันทั้งตัวเลยนะครับวินชิลก็ไว้กันพวกเสียงลมต่างๆครับเวลาใช้งานเอาท์ดอร์นะฮะ V30 ตัวนี้นะครับก็จริงๆเหมาะกับการใช้งานกล้อง DSLR ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะกันสั่นอะขาจับกันสั่นมาให้ด้วยนะครับก็แอนตี้ช็อคมาในขาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใส่กับฮอตชูของกล้อง DSLR ของเรานะครับก็หัวกล้องนั่นแหละนะด้านหลังเนี่ยนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับเป็น 3A นะครับ2ก้อนปุ่มคอนโทรลด้านหลังแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ออฟนะครับก็คือปิดไว้นะครับแล้วก็ออนก็คือเปิดมาสุดนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะบูสต์เสียงเพิ่ม10เดซิเบลก็ให้ปรับมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันเพิ่มมาครับก็คือโลคัตครับคือตัดย่านเสียงต่ำครับก็คือตัดมาตรงนี้ครับปึ๊บนี่มันจะตัดโลคัตย่านเสียงต่ำนะตัวนี้ก็เป็นย่านเสียงปกติครับสำหรับไมค์ช็อตกันเนี่ยนะฮะผมจริงๆผมแนะนำกับการใช้งานในรูปแบบของการอัดนอกพื้นที่ครับในที่ที่เราไม่สามารถจะควบคุมเสียงได้หรือไม่มีจุดกำเนิดเสียงหลายจุดนะครับเช่นอัดงานคอนเสิร์ตอัดงานเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสัมภาษณ์เดี่ยวเนี่ยส่วนตัวผมชอบไมค์ลาวาเลียมากกว่านะครับหรือคนที่กำลังทำวงดนตรีครับวง cover เพลงนะครับสามารถใช้ไมค์ช็อตกันตัวเดียวติดหัวกล้องเนี่ยกับการถ่ายทำทีเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไมค์ไปจ่อหลายๆตัวหรือว่ามา mix ทีหลังนะครับก็วางตำแหน่งให้เหมาะสมครับก็สามารถเก็บย่านความถี่ของเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชิ้นครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากเอาไมค์ช็อตกันแบบนี้นะครับไปใช้กับโทรศัพท์มือถือครับต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ปลั๊กเสียบเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปลั๊กที่ใช้กับกล้อง DSLR นะครับหรือการอัดเสียงแบบทั่วไปก็คือเป็นสเตอริโอใช่ไหมเป็น3ป้อง2ขีดนะครับส่วนคนที่อยากจะใช้กับมือถือแบบผมครับต้องซื้อตัวนี้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้เนี่ยจะแปลง3ป้อง2ขีดให้เป็น4ป้อง3ขีดนะครับแบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วสำหรับการใช้งานไมค์ช็อตกันนะครับไมค์ช็อตกันเนี่ยมันจะเป็นไมค์แบบคาร์ดิโอดครับก็คือรับเสียงเนี่ยรอบทิศทางของตัวไมค์นะครับถ้าเราเอาตัวฟองน้ำออกมานะครับเราจะเห็นว่าจะมีช่องรับเสียงอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับก็คือด้านที่เราหันทิศไปเนี่ยแหละนะครับโดยตัวไมค์เนี่ยสามารถรับเสียงได้โดยรอบทิศทางที่เราเห็นตรงนี้ด้วยนะครับก็คือรับแบบนี้เลยนะฮะเป็นวงแบบนี้นะ
แต่ว่าเสียงเนี่ยจะไม่รับทางด้านหลังของไมค์เท่านั้นเองการใช้งานไมค์ V30 ของ Comica นะครับร่วมกับ Windchill นะครับมีหลายๆคนเนี่ยใส่ Windchill ซ้อนฟองน้ำไปเลยซึ่งถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับเนี่ยสมมติเราอยากใส่แบบนี้ก็ได้นะครับบางคนจะใส่ซ้อนฟองน้ำแบบนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าการที่เราซ้อนชิล2ชั้นนะครับมันมีฟองน้ำเป็นชิลละแล้วมาเอาตัววินชิลตัวนี้นะครับหรือว่าวินมัฟที่เราเรียกเนี่ยนะซ้อนเข้าไปอีกนะครับมันก็ลดเขาเรียกว่าอะไรนะการรับเสียงไปนะครับจริงๆการใส่วินชิลแบบถูกต้องเลยนะครับเราจะต้องเอาฟองน้ำตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัววินชิลเนี่ยเขาจะมีช่องใส่2ช่องนะครับเนี่ยเห็นไหมเขามีสัญลักษณ์ให้เอาไมค์เข้าทางนี้ให้หงายท้องไมค์ขึ้นแบบนี้นะครับเอาตัวฮอตชูขึ้นนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะแล้วให้เราเอาตัวขาทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปในวินชิลค่อยๆถลกเข้ามานะครับดึงเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนสุดไมค์ละนะครับแล้วเอานิ้วครับล้วงเข้าไปเพื่อจะดันนะครับค่อยๆดันเบาๆนะมันจะพอดีเป๊ะเลยนี่เห็นไหมนะครับมันจะโผล่มาแค่ตัวขาไมค์เท่านั้นเองนะครับนะตัวหัวไมค์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้ด้านในแล้วก็นี่แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็โผล่สายออกมาโผล่หัวออกมาแบบนี้นะครับด้านหลังก็กดสวิตช์ได้ขาด้านล่างก็โผล่ออกมาแต่ตัวไมค์เนี่ยถูกคุ้มมิดชิดนะครับนี่คือวิธีใส่แบบวินชิลตัวเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ฟองน้ำไว้ข้างในนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการใช้งานนะครับวินชิลอ่ะมันก็จะเป็นตัวชิลป้องกันเสียงในรูปแบบนึงนะครับถ้าเราไปใส่รวมกับฟองน้ำเนี่ยเสียงมันก็จะถูกลดลงดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูการใช้งานจริงกันเลยครับครับโดยปกติแล้วครับเพื่อนๆน่าจะไม่เคยเห็นผมเอากล้อง DSLR แบบนี้ครับมาถ่ายวิดีโอครับเนื่องจากว่าผมไม่ชอบตั้งครับมันค่อนข้างเซตอัพวุ่นวายครับแล้วก็ห้องผมก็แคบๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะอ่ะดังนั้นครับวันนี้ก็ใช้ไมค์สำหรับวันนี้ครับเรามาใช้ไมค์ช็อตกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทดสอบกับกล้อง DSLR ให้เห็นสักหน่อยนะอ่ะตอนนี้ผมเปิดมาที่โหมดออนเฉยๆครับยังไม่ได้ปรับฟังก์ชันอะไรเพิ่มนะครับเสียงนี่ก็คือเป็นเสียงที่ห่างจากไมค์ V30 เนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรครึ่งเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะตอนนี้นี่มาอยู่หลักข้างหลังแล้วนะจะสังเกตว่าเสียงผมเนี่ยมันจะเบาลงทีนี้ปรับครับเป็นเพิ่ม10เดซิเบลนะครับพอเพิ่ม10เดซิเบลครับผมก็พูดในระยะเท่าเดิมเสียงเหมือนเดิมเลยนะครับสังเกตว่าเสียงดังขึ้นแต่เสียงรอบข้างของผมเนี่ยก็จะดังขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราลองมาปรับลดย่านดูนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถปรับลดย่านความถี่ต่ำได้นะครับโดยเลื่อนปุ่มด้านบนไปทางขวามือครับนี่ครับย่านความถี่ต่ำก็จะหายไปครับแต่ว่าย่านความถี่ต่ำในการพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีมากนะครับไม่เหมือนกับการเล่นดนตรีนะครับที่มันมีเสียงกลองเสียงอะไรหรือเสียงเบสที่มันตุง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 ขึ้นมานะเราอาจจะไม่อยากได้เสียงแบบนั้นครับเดี๋ยวขออีกทีนึงครับเราปรับไปที่โหมดเสียงปกตินี่แบบนี้โหมดเสียงปกติละนะอันนี้คือโหมดเสียงปกติครับแล้วก็เป็นลดย่านความถี่ต่ำนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับผมส่วนตัวนะไมค์แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการอัดวิดีโอนะครับแบบกลุ่มหรือว่าแบบเล่นดนตรีนะครับส่วนคนที่เป็นพิธีกรเดี่ยวนะครับผมก็ยังแนะนำว่าให้ใช้ไมค์ลาวาเลียครับซึ่งไมค์ลาวาเลียเนี่ยของ Comica ก็มีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับตามความเหมาะสมเราก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานแบบเอาท์ดอร์กันเลยนี่ผมอยู่ที่ริมหาดจอมเทียนครับพัทยานะครับแล้วก็จะมารีวิวไมค์ Comica V30 ตัวนี้ครับสังเกตว่าเวลาเราอยู่ริมทะเลแบบนี้ครับทั้งเสียงทะเลเสียงรถจากถนนแถมมีเสียงก่อสร้างอีกนะครับเราจะอัดคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยเราต้องตะโกนเสียงดังมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเซตอัพไมค์ Comica V30 เข้ากับ iPhone 6ของผมดูครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับริมหาดจอมเทียนกำลังทดสอบครับไมค์ Comica รุ่น V30 ครับตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงจากไมค์ Comica ครับถ้าคนที่ดูจากวิดีโอตัวนั้นอยู่เห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมเอาไมค์ Comica ตัวที่เป็นช็อตกันตัวนี้มาต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับเสียงจะเป็นแบบนี้แต่แน่นอนครับเราอยู่พัทยาแบบนี้ทั้งเสียงลมเสียงรถเสียงทุกอย่างครับโอ้โหริมถนนมีรถด้วยนะครับเสียงมันดังครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบครับว่าถ้าเราใส่วินชิลแล้วจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับผมลองเอาวินชิลใส่กับตัวไมค์ Comica V30 แล้วนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเสียงลมหายไปไหมครับนะฮะดีขึ้นทีนี้ผมลองบูสต์เพิ่มครับเป็น10เดซิเบลครับครับไม่อีกฮะตอนนี้กดบูสต์เพิ่ม10เดซิเบลครับเสียงน่าจะดังขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะครับเราลองดูครับว่าเสียงลมมันแตกต่างไหมนะครับสำหรับคนที่
อยากจะมาถ่ายแบบนี้เอาท์ดอร์แล้วต้องการใช้ไมค์ช็อตกันไมค์โคมิก้า V30 เลยครับตัวนี้นะเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำครับให้เพื่อนๆลองซื้อใช้ดูครับไมค์โคมิก้าเนี่ยมีหลากหลายให้เราเลือกจริงครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ใช้งานในที่ร่มไมค์สตูดิโอไมค์ช็อตกันนะครับไมค์ลาวาเลียมีเยอะจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากจะหาไมค์เนี่ยเป็นตัวเลือกนะครับก็ลองดูครับยี่ห้อโคมิก้าครับซึ่งเป็นสินค้าที่ผมบอกเลยครับว่ามีทุกคุณภาพใช้งานได้เลยแล้วราคาเนี่ยมือใหม่อย่างพวกเรานะครับจับต้องได้แน่นอนครับและเพื่อนๆที่อยากได้ไมค์โคมิก้าช็อตกัน V30 ตัวนี้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับก็จะมีตัวมินิช็อตกันครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็น่าจะได้มารีวิวอีกเช่นกันครับเอาเป็นว่าใช้ดีครับบอกต่อครับแล้วใครอยากใช้ก็สั่งเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom กลุ่มทุกๆมันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับสำหรับมือถือมือใหม่จะได้ลงทุนไว้แล้วไม่เสียตังค์ฟรีนะจ๊ะและติดตามคลิปของผมได้ทุกๆวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงครับกับรีวิวสินค้าครับรวมถึงวันเสาร์ด้วยนะและคลิปอื่นๆครับลงตามใจผมเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ